เป็นภาวะอยู่หายใจเราอะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนทำงานหนักอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบคือภาพที่เราเห็นนะเราไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นเนี่ยแต่พอเห็นปุ๊บแล้วแบบอุ้ยคือภาพอะคือภาพแบบไอซีอย่างนี้เลยแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นอะเป็นงานวันเกิดของเอื้อแล้วก็แบบมันบอกว่าจะมาแล้วก็บอกมึงไปไม่ได้แล้วนะก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วก็ตกใจแล้วจังหวะนั้นเห็นเพื่อนบอกว่าร้องไห้ทำไมความรู้สึกตอนนั้นไม่เป็นความจริงกลัวคือความรู้สึกจริงอะกลัวแต่วันนั้นก็แบบดื่มแหละแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบว่าเราตกใจมากกว่าแล้วก็แบบว่าเราเตือนมันทุกครั้งมึงนอนพักผ่อนนะหรืออะไรเงี้ยเพราะมันจะถ้าทำมัน4 ล้านกับธุรกิจอ่ะเห็นมันจ้างบ้านด้วยนู่นนั่นแล้วทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตบางทีกลับถึงบ้านตี 3 ตี 4 6 โมงเช้าเนี่ยต้องไปลงเสาเข็มบ้านเป่าเอกเสานู่นมันก็ทำเองหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็พูดกับมันทุกครั้งเลยเวลาคุยกันมึงดูแลตัวเองจนมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงเลยกลัวจะสุดที่ก่อนหน้านั้นเขามีภาวะนี้เกิดขึ้นก่อนรู้ว่าเพื่อนเป็นแพนิคค่ะแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยประจำเย็นลงเยลลี่กินหลับเนี่ยจ้ากินไม่หลับอย่างบางทีแบบเรากินยา2 เม็ดเนี่ยยาเอายายาแก้ปวดเนี่ยเราหลับสบายเยลลี่4 เม็ดเอาอย่างนี้ไม่ได้ใช่เอาไม่ลงน่าจะหนักสุดแล้วชอบไปคนเดียวไปแบบไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยกังวลใช่แล้วพอหลังจากนั้นได้อัปเดตก็คุยก็ด่ากันตลอดแล้วก็ด่าแล้วแบบเบิ่งนอนบางทีมันทักมาดึกๆอะไรเงี้ยบอกนอนไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเมาอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เห็นแบบว่าเห็นเพื่อนไปเนี่ยแบบเราแบบมีความรู้สึกแบบกังวลตัวเราเองมั้งไหมแบบร้อนตัวเราก็ทำงานเยอะเหมือนกันคือเราก็จะมีเวลาแต่ว่าตัวเราก็กังวลเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมากกว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นแบบว่าอันนั้นมันเป็นจ้ามันเครียดสะสมด้วยอะไรค่ะมันหนักเลยดื้อสุดๆดื้อกว่าลิงลพบุรีค่ะมันถึงขั้นคิดแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนจะรอดไหมแล้วต้องส่งรูปเราเพื่อนเราจะเฮ้ยมันไม่ตื่นในICUไปแล้วคือภาพแบบไม่คิดว่าไปตรวจคิดว่ามึงอยู่โรงพยาบาลจริงๆแล้วนะมันก็เลยแบบร้องห่มร้องไห้ไงเพราะว่าก็แบบเข้าโรงพยาบาลก็ไม่บอกหยุดหายใจคือคนที่เป็นภาวะหยุดหายใจเนี่ย1 2 3มันตายได้แล้วไงที่เราคิดไปเองเขาก็มาโพสต์แบบทุกคนจะหยุดประมาณ18-19ครั้งนี่แหละตอนหนึ่งชั่วโมงเราบางทีเรากั้นหายใจแป๊บนึงเรายังรู้สึกอันเลยเราพอเราอ่านปุ๊บอีจ้า19แล้วก็แบบแฟนขับมาหนูหายไป400ครั้งหนูหายไป100บอกเออมึงสบายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวจะช่วยจากที่คนตามเราได้ไปถามว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรถามจากตามมากกว่าแล้วมันอธิบายก็ใส่เครื่องเลยตอนนี้เขานอนเป็นปลาช็อกเกอร์เลยอยู่บ้านค่ะเรื่องการรับงานมันมีผลไหมกับการที่แบบว่าต้องมีประเทศที่ดูจะไม่ค่อยกินนะคะจริงๆแล้วเอ็มพูดตรงนี้เลยบอกว่าเอ็มว่าตัดประเด็นเรื่องดื่มออกไปก่อนเลยเพราะว่าคนดื่มทุกวันไม่เป็นไรก็มีแต่ของจ๊ะเนี่ยทำงานหนักจริงๆทุกคนต้องเห็นวันนึงโอ้โหหลายงานมากที่ไม่ได้โพสต์ด้วยแล้วก็มีงานทั้งวันธุรกิจส่วนตัวอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอตลอดค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้คุยกันก็จะส่งคลิปตลกตลอดเรียวอย่างเงี้ยหรอใช่ทั้งวันอย่าเปิดให้ดูเหลือเกินให้เป็นการส่งสัญญาณว่ายังอยู่เขาจะส่งมาลิง3 อันเนี่ยหมายถึงหนูแล้วแต่ถ้าส่งรูปหมามาเนี่ยก็จะเป็นเขาบางทีหมากับลิงทะเลาะกันก็แบบเออมึงกับกูเวลาทะเลาะกันนะมีอยู่แค่นี้แหละแชทไม่ได้คุยอะไรกันเช็คค่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งจะวางสายใส่นอนค่ะใส่นอนเอ็มก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นแต่ว่าใช้ใส่แล้วก็ช่วยนะเพราะคือสมมติว่านางไปทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วก็กำชับว่ามึงต้องทำนะเอ็มเพราะว่ามันดีนะมึงสมมติว่านี่เดินมาแบบฉันนอนไม่หลับเลยเครื่องนี้ตอนนี้ทางเวิร์กพอยต์น่าจะใส่เครื่องประมาณ80,000กว่าคนอีจ้าแนะนำหมดเลยทุกคนเป็นเซลใช่หลับลึกแล้วตื่นมาเขาก็บอกเขาสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ค้างไหมเราจะหลับเราหลับไม่ค่อยรู้ตัวหรอกค่ะส่วนใหญ่คือไปเลยเราก็หลับด้วยอะไรหลับด้วยอะไรก็ฝากหนังด้วยถ้าตัวร้านหนึ่งตกลงมีคนจ้างยังค่ะใครจะเอาก็คุณจ้างก็พูดเรื่องบอกว่าถ้าอยากได้ก็สองก็เบอร์ร้านนี้มาได้เลยเนี่ยไปได้เลยที่ทำดีร้านไม่ค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่จ๋าแจ้งไปหมดแล้วเอ็มเคยพูดก่อนจ๋าใช่ไหมตอนนั้นแล้วจ๋าก็มาพูดอะไรเงี้ยจริงๆมันยังมีคนสู้ราคาอยู่
ไม่มีหรอกพี่เพราะว่าที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าเราก็ต่างรับผิดชอบของตัวของเราเองวงเราใช่ขอตอบ900,000ได้ไหมอ่ะนะขอตอบ900,000สี่แสนเข้าไปแล้วพวกเราเนี่ยพวก M3,000ไปแล้วจริงๆแสดงว่ายังอยากให้เราไปคู่กันอยู่เอ็มว่าก็น่าจะมีแหละแต่ว่าภาครัฐน่ะไม่ได้หาดูยากขนาดนั้นนะเราต้องบอกก่อนมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ลงไปเป็นนักร้องหรอดังมากมั้งทั้งคู่เลยคนก็จะด่าเยอะแต่คนที่อยากดูมันก็มีตลกเพราะคนเขารู้ว่าเราผลเล่นตามเวลาตามงานไปอ่ะเราแจกฟรีตลอดที่เห็นเนี่ยไม่นานวันนี้เราก็ขึ้นฟรีแล้วก็คือจอยอยุธยานะครับไปขึ้นกับมันเล่นๆก็มีไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่ามันจะว้าววงดังไม่มีเราขึ้นด้วยกันใช่แรงไปปะแรงไปปะเอาเวลาตรงกันก่อนครับมันอยากทำมาจากเป็นหนึ่งชมว่าสร้างตำนานเคยทำตอนโควิดเคยอยากทำตอนโควิดเพราะมันฟุ้งไงพอหลังโควิดก็ต่างคนต่างทำงานกันเรื่องนี้ก็เลยครับโปรเจกต์แต่ว่ามันมีเคยเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะจะเปิดโปรเจกต์อีกไหมไม่เปิดแล้วทำงานก่อนตอนนี้โอเคค่ะ